็ดจ้าทำยังไงจะลดต้นทุนได้บ้างเนี่ยวันนี้กินแปลกๆทำไมเนื้อปลาแปลกๆเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหืมนี่ใช่เนื้อปลาอะไรเนี่ยพ่อค้าร้านนี้สาธุทำมาหากินอย่างเงี้ยขอให้มันอ่ะกำตามสนองเขาสักวันเถิดฮะเราเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อสูงน้องนุ่นติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยมาก็ดีเลยเนี่ยไปซื้อขนมจีนเจ้าปากซอยตรงนี้ให้พ่อหน่อยได้ไหมเขาขายดีมากเลยนะเนี่ยเขาเพิ่งมาเปิดได้ไม่นานแต่ว่าอร่อยมากเลยเนี่ยไปซื้อให้หน่อยนะโอเคแม่ค้าที่ตั้งโต๊ะตรงนั้นน่ะไปเลยเข้ามาจ้าเลยเข้ามาขนมจีนรสเผ็ดจ้าเลยเข้ามาเร็วราคาเป็นกันเองอร่อยอร่อยพี่ขามาสนใจขนมจีนไหมคะพี่ขาเข้ามาดูก่อนได้ค่ะแม่ค้าขนมจีนร้านมาเปิดใหม่เหรอโอ้ขนมจีนน่ากินจังเลยค่ะแม่ค้าถุงเท่าไหร่คะเนี่ยชุดขายชุดละ30ค่ะโอเคเอาหนอเอาตามสบายเลยนะคะเอา2ชุดจ้ะผักฉันไม่กินผักจ้ะเอาน้ำนี้นะคะน้ำแกงเค็มค่ะโอเคค่ะทั้งหมด60บาทค่ะโอเคนี่ค่ะขอบคุณค่ะไว้วันหลังมาอีกนะคะนุ่มซื้ออะไรดีล่ะวันนี้ขนมจีนครับเอากี่ชุดดีล่ะเอา1ชุดครับโอเคเอา1ชุดใช่มั้ยนี่เอาจ้า30บาทนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไว้วันหลังมาอีกนะนมครับโอเคได้แล้วขนมจีนเอากลับไปให้พ่อดีกว่าได้แล้วครับโอ้โอเคเลยขอบใจมากเลยเจ๋งจริงเลยน้องดีเจเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปกินก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าน้องดีเจจะซื้อมากินด้วยโอเคได้เลยพ่อไปกินก่อนตั้งแต่กินมาเนี่ยเจ้าเนี้ยแหละอร่อยแถมให้เนื้อปลามาเยอะด้วยเนี่ยอร่อยจริงๆถึงว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเนี่ยได้บ้างเนี่ยโอ้ฉันเคยเห็นในข่าวอยู่ที่เอาทิชชู่ใส่ในน้ำแกงขนมจีนลองทำบ้างดีกว่าคงจะลดต้นทุนได้เยอะน่าจะอร่อยแปลกเนาะมีเท็กเจอร์ทิชชู่นิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกเออใช่เราก็ซื้อมากินเกือบทุกวันแต่อร่อยจริงๆนะใช่ไปซื้อมาซื้อมาเผื่อพ่อด้วยนะโอเคครับโอเคใส่ทิชชู่ลงไปมันก็เนียนเหมือนกันนะเนี่ยเคยเห็นแต่ในข่าวลดต้นทุนได้ตั้งเยอะแน่ใส่ไปวันละนิดวันละหน่อยลูกค้าคงไม่รู้หรอกเอ้าจ้าหนุ่มวันนี้มาซื้ออะไรอีกล่ะมาซื้อขนมจีน2ชุดครับอ้าววันนี้เอา2ชุดเลยเหรอซื้อไปกินกับใครเนี่ยกินกับพ่อครับรสชาติเป็นยังไงบ้างจ๊ะอร่อยมากเลยครับก็เลยตัดสินใจมาซื้ออีกครับขอบคุณมากจ้า60บาทจ้าขอบคุณจ้ากินขนมจีนที่ช่วยอร่อยนะขายต่อดีกว่าเราวันนี้กำไรเนาะๆเจ้านี่เจ้าเด็ดเลยเนี่ยโอ้เนื้อปลาสดๆเลยใช่ของน้องจะมีเนื้อไก่ด้วยแกงเขียวหวานไงวันนี้กินแปลกๆทำไมเนื้อปลาแปลกๆเนี่ยแต่น้องจะลองกินของหนูดูสิเนี่ยก็เป็นปกตินะแกงเขียวหวานไก่แต่ของพ่อมันแปลกๆอ่ะเอ๊ะแล้วนี่อะไรเนี่ยหืมนี่ใช่เนื้อปลาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เนื้อปลานี่มันคือทิชชู่นี่เฮียจ้างนี่ขี้โกงดีกว่าประจานลงในกลุ่มไลน์ก่อนทีหลังอย่าไปซื้อเจ้านี้นะได้ให้มันเจ๊งไปเลยหากินไม่ซื่อสัตย์อย่างเนี้ยใส่ทิชชู่ในน้ำแกงหวังจะลดต้นทุนเฮ้ย
าโทรศัพท์ไปบอกในกลุ่มไลน์หมู่บ้านหน่อยแม่ค้าขนมจีนเจ้านั้นมาที่โกงโอเคนี่ไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอกันเกือบทั้งหมู่บ้านคราวนี้ถึงคราวจริงก็คราวนี้แหละคนที่โกงวันนี้ก็เปิดร้านมาตั้งครึ่งวันแล้วทำไมไม่มีคนมาซื้อเลยเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อเองแหละคนผัดเองไม่ตื่นไงเอ้าเจ้าหนุ่มมาเร็วมาซื้อขนมจีนเร็ววันนี้เอากี่ถุงดีล่ะไม่ซื้อละเพราะพี่หลอกเล่นใส่ทิชชู่ในน้ำแกงใครจะไปซื้อหรอหายไม่ได้ก็สมควรแล้วอะไปดีกว่าเฮ้ยซวยแล้วเด็กนั่นมันรู้ได้ไงเนี่ยถึงว่าล่ะทำไมวันนี้ถึงไม่มีใครมาซื้อของฉันเลยไม่น่าไปละโมบโลมากับกำไรเล็กน้อยๆจากของพวกนี้เลยจริงๆขายแบบเดิมกำไรมันก็ดีอยู่แล้วเป็นเพราะตัวเราจริงๆเก็บของกลับดีกว่าขายไม่ได้อะในที่สุดโควิดก็ระบาดรอบใหม่ไอเราที่เป็นพ่อค้ากักตุนแมสในรอบก่อนเนี่ยคิดว่าจะขาดทุนซะแล้วนะเนี่ยแต่รอบเนี้ยกำไรเห็นอ่ะนี่ไงทักมาแล้วซื้อแมสเหรอเฮ้ยจะมาขอกล่องละ200เป็นไปไม่ได้ต้นทุนเรามันตั้งกล่องละ30บาท400โว้ยไม่มีตังค์ไม่ต้องซื้อนี่สุดท้ายก็ต้องซื้อแพ็คของก่อนครับคนซื้อแมสเยอะแยะเลยกล่องละ400 500ก็ขายได้วันนี้เป็นร้อยออเดอร์เลยเว้ยยอดจริงๆโอ้ยแม่หนักเหนื่อยหน่อยแต่ก็เพื่อเงินฉันทำได้ใครๆก็มาขึ้นราคากันหมดแล้วช่วงเนี้ยไปส่งดีกว่าอาการโควิดดูข่าวโควิดแล้วเครียดจังเลยอ่ะนี่หน้ากากอนามัยเราก็ยังไม่ได้ตุนเลยเอาไงดีมีที่ไหนขายถูกๆบ้างเนี่ยขี้เกียจออกไปซื้อจังเลยกลัวติดโควิดเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วร้านนี้กล่องละ300โหทำไมมันแพงขนาดนี้อ่ะกล่องตั้ง300อ่ะโอ้ยจัดของสต็อกแน่นเนี่ยเหนื่อยจริงๆแต่เพื่อเงินฉันทำได้โอ้ยแค่2วันก็ฟันกำไรเป็นล้านแล้วอ่ะนี่ตักมาซื้อพอดีเลยสวัสดีครับแมสราคากล่องละ800บาทแป๊บเดียวขึ้นเป็น800เลยเหรออะไรเนี่ยพ่อค้าร้านนี้เอาไงดีอ่ะอีกวัน2วันดีเจโรงเรียนก็เปิดแล้วอ่ะไม่มีแมสเลยขอต่อหน่อยดีกว่าเฮ้ยมาบอกว่าวันก่อนกล่องละ300 400ไม่ได้ขึ้นราคาแล้วกันตอนนี้เป็น900บาทจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องสั่งนี่เฮ้ยกล่องละ900โอ้โหไม่ตรงไม่ต่อมาแล้วเออ900ก็900คนสมัยเนี้ยชอบฉวยโอกาสกันจริงๆเลยตายแล้วแมสกล่องละ900เหนื่อยจริงเว้ยแต่เพื่อเงินฉันทำได้วันเนี้ยฉันจะไปร้านประจำของฉันฉันจะไปหาน้องนุ่นซื้อแหวนเพชรให้น้องนุ่นแล้ว น้องนุ่นจะท่องชอบใจแน่นอนไปดีกว่าอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย น่ารักจริงๆเลยลูกน้องติดกิฟต์แล้วน่ารักจริงๆเลยอ้าวนั่นไปรษณีย์มานี่ลูกดีเจลูกออกไปเอาของให้แม่หน่อยสิได้ค่ะแม่จ้าเอ๋น
นี่ครับแม่อ๋อขอบใจมากลูกทำไมกล่องมันดูแปลกๆนะเฮ้ยทำไมแมสมันถึงเยินขนาดนี้กล่องดูเป็นรอยเปิดแล้วด้วยอ่ะแล้วนี่ใช้หรือยังเนี่ยแถมมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะไม่ครบแน่เลยอ่ะ50ชิ้นเนี่ยเฮ้ยตายแล้วกล่องละตั้ง900บาทไม่ได้เรื่องเลยอ่ะพ่อค้าเนี่ยขี้โกงชัดๆแล้วทำไมเขาถึงให้มาไม่ครบล่ะแม่ว่าพวกเนี้ยฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นกำลังเดือดร้อนแน่ๆเลยลูกสาธุทำมาหากินอย่างเงี้ยขอให้มันอ่ะกำตามสนองเขาสักวันเถอะเซ็งจริงๆเลยใช่ไปซื้อแมสที่อื่นก็ได้ครับโอ้ยสงสัยว่าจะติดหวัดจากฝนตกออกไปส่งของทุกวันมันก็เป็นธรรมดาซื้อยามาแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยอันนี้โอเคเดี๋ยวกินหน่อยสงสัยต้องกินยาความดันหน่อยแล้วหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ค่อยออกเลยเนี่ยเราเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อสูงน้องนุ่นติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยถึงว่าไอ้ความดันขึ้นหายใจไม่ออกต้องรีบไปหาหมอต้นทุนเรามันตั้งกล่องละ30บาท400เว้ยตอนนี้เป็น900บาทจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องสั่งนี่ทุทำมาหากินอย่างเงี้ยขอให้มันอ่ะกำตามสนองเขาสักวันเถอะชี้